ถ้าแบบมีโปรเจกต์วันเกิดแล้วกันค่ะแฟนๆเรียกทำเต็มไปหมดแล้วตอนนี้โอ้โหเห็นหลายอย่างเลยครับก็มีแท้งที่จัดงานแกลเลอรี่มีป้ายต่างๆมีรถตุ๊กๆก็มีอะไรเงี้ยน่ารักมากก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เซอร์ไพรส์ในวันเกิดผมถึงขั้นมีแรปในห้างรบกวนนิดนึงค่ะพอดีน้องในงานต่อเดี๋ยวขอ5นาทีค่ะนะคะมีเคมีแรปเต็มหมดเลยชั้นสุดมีที่ไหนกันนะครับที่ต้องทำให้รู้สึกแบบอยากไปดูเหมือนกันยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูของจริงเลยแต่ก็เห็นรูปที่ถ่ายแล้วก็จริงๆรูปของนั้นก็ผมก็มีส่วนเลือกเองเป็นคนเลือกเองว่ารูปนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรารู้ไหมว่าเขาทุ่มให้เราขนาดนี้ไปก็ปีนี้เลยรู้ตอนเนี่ยแหละครับตอนที่เห็นไปอยู่ตามที่ต่างๆแล้วเขาตอนแรกก็มีแค่แบบไปถ่ายรูปเป็นรูปแบบพิเศษสำหรับแฟนในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าโหมันจะแบบมีหลายยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีหลายที่ขนาดนี้มีในประเทศด้วยมีต่างประเทศด้วยก็ขอบคุณทั้งแฟนในประเทศและต่างประเทศรู้สึกไงที่โควิดก็พลาดมาจากแฟนคลับไม่ได้เลยโอ้มันถามว่าพลาดไหมจริงๆคิดถึงอ่ะผมว่ามันก็รู้สึกว่าได้เจอน้อยกว่าที่เป็นคนจะเป็นก็คิดถึงแฟนทุกคนครับหวังว่าหลังจากโควิดก็มีโอกาสก็อยากให้มาเจอกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันก่อนจะมีโอกาสจะไปดูเองด้วยตัวเองครับเนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาแวะไปแต่ความฮอตของเรามันก็คือถึงกับติดเทรนเลยนะเดี๋ยวติดหนุ่มฮอตที่มายอดฟอลโล่เยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับก็จะตั้งใจทำงานนะครับก็จะทำงานตรงนี้ให้ดีแล้วก็ส่วนเร็วนี้มีซีรีส์เนาะไปโฟใกล้ลงจอแล้วขอฝากหน่อยนะครับเสาร์นี้นะครับ18ธันวาคมนะทางช่องจีเอ็ม25เวลา 20:30 นะครับไปโฟอีพี1จอแน่แล้วนะครับก็รับรองว่าสนุกมากๆครบรถแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผมด้วยยังมีนักแสดงท่านอื่นมีผมมีวินมีอันนี้มีดิวแล้วก็มีน้องตูด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนในเรื่องไอโฟไปด้วยนะครับ